สวัสดีครับจอยครับสวัสดสีวัสครดัีบค่ะวันนี้มีตัวโมเดอร์นาค่ะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเขามีข่าวว่าเขาจะเข้าดัชนี S&P 500นะคะก็จะเริ่มเข้าวันนี้ค่ะก็จะมีแรงน่าจะมีแรงซื้อเข้ามารอบหนึ่งนะคะตั้งแต่ปีนี้หุ้นเนี่ยเขาราคาเพิ่ม100%เลยค่ะตอนนี้มูลค่าตลาดของเขาเนี่ย115,000 ล้านนะคะตัวที่จะออกเนี่ยก็จะเป็นตัว Alexion Pharmaceutical ก็เขามีข่าวอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าเขามีการทดลอง mRNA วัคซีนกับไข้หวัดใหญ่เขาได้เอาผู้ใหญ่เนี่ยจำนวน180 คนมาทำการทดลองเฟส1/2นะคะโดยที่อันนี้เป็นการพัฒนาจากที่อันเก่ามันจะเป็นวัคซีนแบบเชื้อตายค่ะตัวไข้หวัดใหญ่เนี้ย3-5 ล้านคนเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าประมาณ3-5 ล้านเคสเนี่ยในโลกเนี่ยค่ะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำนวน290,000-650,000 รายเนี่ยได้เสียชีวิตเพราะโรคนี้นะคะงบเนี่ยกอสมาจินเขาอยู่ที่ 84.44% นะคะNet Profit Margin 21.89% ROI 19.34% Quarter ก่อนหน้าเนี่ย Revenue 570 ล้านพอมารอบนี้นะคะเพิ่มขึ้น 1,937 ล้านค่ะ Net Income Q ก่อนหน้าเนี่ยติดลบ272 ล้าน Q ถัดไปเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้น 1,221 ล้านค่ะส่วนของ Earning Per Share Q1 นะคะก็ 2.84 USD ค่ะ Recommend Rate นะคะก็ให้อยู่ในระหว่าง Buy กับ Hold นะคะที่ 2.5 ค่ะ Target Price Average ที่ 184.92 ค่ะ High 246 Low 83ดูในส่วนของกราฟนะคะกราฟนะคะตั้งแต่ประกาศข่าวเนี่ยเปิดแก็บขึ้นมามีแรงซื้อขึ้นมานะคะ2วันที่3วันนี้แล้ววันนี้นะคะก็จะมี effective date นะก็จะน่าจะมีแรงซื้อขึ้นมานะคะเมื่อวานเนี่ยวอลุ่มเยอะเลยค่ะอันนี้ให้รับที่เส้น20นะคะที่ราคา248ประมาณนี้นะคะเล่นเกณฑ์กำไรเนาะค่ะต่อไปก็เราจะไปเวียดนามกันบ้างนะคะเวียดนามเนี่ยก็มี forecast ว่า GDP เขาก็จะเพิ่มปีนี้ forecast ไปที่ 7.1% นะคะเพิ่มจากปีที่แล้วนะคะตกมาที่ 2.8% นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟันโฟนะคะฟันโฟก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นข้อมูลวันที่19/7ก็ Q to date ก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะ month to dateก็ซื้อมานะคะก็จะเห็นว่าฟันโกก็เข้าก็จะมาแนะนำตัว Diamond ETF นะคะเป็น ETF ที่ไปซื้อดัชนีไดอินกับดัชนีนี Diamond Index นะคะดัชนี Diamond Index เนี่ยคือเวียดนามเนี่ยเขาจะมีเพดานของต่างชาตินะคะว่าไม่เกิน 49% แต่ถ้าเกินเนี่ยต่างชาติก็จะซื้อไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยให้นักลงทุนต่างชาติซื้อได้ไงก็จะซื้อผ่านกองทุน ETF ได้ค่ะเขาก็จะมีการคัดเลือกนะคะตัวนี้เนี่ย Fund Manager คือเวียด Fund Management ค่ะเป็นบริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยมี Diamond ETF เนี่ยมันก็จะมีหุ้นอยู่18ตัวนะคะเกณฑ์ในการลงทุนเนี่ยเขาก็จะอิงด้วย PE ด้วย Market Cap ด้วยสภาพคล่องนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่กองเนี่ยถือข้อมูลวันที่30/6ค่ะเป็นแบงก์เซกเตอร์อยู่ 45% เทคโนโลยี 16% รีเทล 13% นะคะนอกนั้นก็เป็นเรียลเอสเตทพวกคอนซูเมอร์นะคะทรานสปอร์ตเทชั่นแล้วก็อื่นๆอีกนะคะ PE เนี่ยของตัวเนี้ยตัวย่อทิกเกอร์ FUEVFVND นะคะตัว Diamond เนี่ยค่ะ PE 15เท่านะคะอันนี้เทียบกับเวียดนาม Index 19ตัวที่เขาถืออยู่ตอนนี้ที่ตัว N Weight เยอะๆเนี่ย 10% NV 16% เนี่ยตัว FPT นะคะเป็น
FPT Holding เป็นเกี่ยวกับพวกเทเลคอมค่ะทางพวก IT Service Software ให้กับบริษัทองค์กรต่างๆตัวหนึ่งอันดับ2เนี่ย MWG Mobile World Investment นะคะเป็นพาร์ติอันดับ1ของเวียดนามนะคะขายพวกโทรศัพท์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สินค้าทั่วไปด้วยดูกราฟกันนะคะตัวนี้ตั้งแต่ตั้งกองมาเนี่ยก็ขึ้นมาก็ย่อขึ้นมาก็ย่อแต่อันนี้ย่อลงหลุดเทรนด์ไลน์นะคะก็เลยตีไฟโบค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้สัก 38.2 ที่เดียวก็ไม่ก็ได้ก็รอได้รอได้ถึงแนวรับสำคัญแล้วก็แบบว่ามีแรงซื้อขึ้นมาอย่างรอที่ถ้า 38.2 20,710 อะค่ะแถวๆนี้นะคะสรุปคือเรามีหุ้นอะไรบ้างค่ะ Moderna แล้วก็ตัว ETF Diamond ค่ะโอเค Moderna ให้ซื้อที่ราคา Moderna ซื้อที่เส้น20นะคะ248นะคะแล้วก็ ETF Diamond เนี่ยก็20,760ดองค่ะติดต่อจอยได้ยังไงครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0844150087ค่ะหรือสแกน QR Code แอดไลน์มาได้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับจอยครับ